พูดถึงจะมีซีรีส์วายกับริสใช่ครับใช่ครับก็จริงๆแล้วมีแพลนตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเนาะนะครับกับซีรีส์วายนะครับเรื่อง Last Meal Universe ครับผมอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศก็จริงๆแล้วทำงานกับบริเกสครั้งแรกนะฮะก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่จริงๆแล้วตอนแรกก็คิดว่าจะเล่นกับริสไหมแต่ว่าพอได้มาคุยกับริสเนี่ยริสก็บอกว่าถ้ากันเล่นริสเล่นคือด้วยความที่ริสเขาก็งานวงการบันเทิงเนี่ยหลังๆเขาจะอาจจะแบบว่าซาไปเพราะว่าเขาไปทำเป็นคุณหมอเป็นคลินิกนะครับเป็นเจ้าของคลินิกร่ำรวยมหาศาลแต่ว่าพอเขาเห็นมีเราอะครับเขารู้สึกว่าเราคือเซฟโซนของเขาอะเขาก็เลยแบบค่าการเล่นลิสเล่นอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนตัวเราเนี่ยเคยดูแนวซีรีส์วายอย่างนี้ไหมคะดูบ้างครับดูบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบเสพจริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็ดูพันดูแบบบางเรื่องที่เราแบบต้องดูผลงานเขาอะไรเงี้ยทีนี้พอมาเล่นกับลิสเคมีมันเข้ากันอยู่แล้วมันต้องปรับอะไรเพิ่มไม่เข้านะเคมีไม่ค่อยเข้านะ คือความเป็นเพื่อนนะครับมันสนิทกันมากอ่ะแล้วก็อยู่กันมา14ปีตั้งแต่บ้านเดอะสตาร์นะครับความเป็นเคมีที่แบบเราจะคุยกันแบบเรียวๆเลยอ่ะแบบบางทีถ้าใครได้ดูบล็อกของเรานะเพื่อนยากก็จะเห็นว่าความเป็นเพื่อนที่ชอบแบบตบตีชอบทะเลาะชอบกัดกันแต่ว่ามันก็จะมีความอบอุ่นแฝงอยู่ข้างในลึกๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าพอเป็นเคมีที่ต้องอยู่ในซีรีส์แล้วมีความเป็นซีรีส์วายต้องรักกันเนี่ยก็น่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่จะเขินไหมคะผมไม่เขินนะเพราะว่าเราใช้ความเป็นตัวละครอยู่แล้วนะครับความเป็นซีรีส์วายนี่คือถ้าเราเล่นด้วยความเป็นตัวการตัวลิสเนี่ยผมว่าเคมีไม่เกิดแน่นอนไม่เกิดความที่แบบเป็นอะไรใหม่ๆครับแต่พอเราเป็นตัวละครในเรื่องทั้งสองคนที่ต้องมาเจอกันแล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ความเป็นตัวละครสูงแล้วก็ความเป็นความสมาธิในการเล่นสูงครับในเรื่องจะมีซีนหวานเยอะไหมคะหวานเยอะไหมครับก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็คุยกันว่าขอบเขตของเราประมาณไหนซึ่งกับลิสก็จะคุยกันแล้วว่าเฮ้ยไม่มีเกินขนาดนั้นนะไม่มีอะไรนะก็ตกลงกันถ้าเกิดว่าเราแล้วซีนแล้วซีนยังไม่รู้ครับแต่ว่า NC ล่ะ NC มีไหม NC ไม่มีครับ อันนี้ไม่ขายฝันเลยนะแล้วก็แบบแต่คือคุยกันแล้วว่าเอนซีนไม่มีแต่มันจะมีความจิ้นน่ารักที่ทำให้สาววายเนี่ยต้องกรี๊ดแน่นอนครับผมมีความจิ้นน่ารักให้แบบคือเป็นซีรีส์วายที่เราอยากให้วงกว้างมากขึ้นพ่อแม่ดูได้อะไรเด็กๆดูได้อะไรเงี้ยครับอย่างซีรีส์วายที่กำลังจะเข้ามาสัมผัสในวงการนี้อะไรเงี้ยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยครับผมค่ะเห็นจะเปิดกล้องแล้วใช่ไหมคะเรื่องนี้ใช่ครับจะเปิดกล้องประมาณกลางเดือนหน้าครับค่ะมีบอกว่าถ่ายทำนานไหมคะประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนที่วางคิวไว้ช่วงมีนาครับช่วงมีนาปีหน้าได้ชมครับ